ิดว่าตุ๊ตาเป็นนางแบบใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะนางตัวจริงค่ะตอนนี้นะคะตุ๊ตาอยู่ที่สตูดิโอที่นัดนะคะศิลปินต่างๆนะคะมาวาดภาพแล้วก็ถ่ายภาพนู๊ดนั่นเองแต่ว่าคนที่จะรู้ดีแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราได้มากที่สุดนั่นก็คือพี่กอล์ฟนั่นเองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟต้องถามนิดนึงว่าปกตินัดเพื่อนๆหรือว่าศิลปินเนี่ยมาวาดภาพนู๊ดบ่อยหรือเปล่าคะครั้งนี้เป็นเฉพาะกิจนะฮะครั้งแรกที่ว่าจะลองทำปฏิสัมพันธ์กันประมาณนี้เป็นครั้งแรกครับผมทีนี้การถ่ายภาพนู้ดมันมีเสน่ห์หรือว่าจุดอะไรที่น่าสนใจบ้างก็คือหลักๆก็เป็นเกี่ยวกับว่าสุนทรียะทางเรือนร่างนะของผู้หญิงนี่คือบอดี้พวกอะไรพวกนี้ครับผมแบบตัวตานี้สามารถจะถ่ายได้ไหมคะคือต้องส่วนไหนยังไงบ้างต้องมีลักษณะแบบไหนต้องผอมไหมหรือว่าคนอ้วนก็สามารถจะเป็นแบบให้ได้ถ้าคุณตุ๊ตาจะถ่ายนี่ผมถ่ายเลยครับตอนนี้ถ่ายแล้วเขินทีนี้นางแบบเวลานัดเขามาเนี่ยเราจะต้องพูดคุยกับเขาก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บถอดเสื้อถ่ายได้เลยจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ก่อนนะพูดคุยรู้สึกว่าคลายกังวลอะไรนิดนึงก่อนเลยวันก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้นะฮะเห็นว่าพี่กอบอกว่าต้องถอดความเป็นตัวเองออกมาด้วยใช่ฮะครับผมทีนี้การถ่ายภาพแล้วก็การวาดภาพนู๊ดเนี่ยมันต่างกันไหมคะมันก็ไม่ต่างกันฮะมันก็เหมือนกันแต่ว่าบางทีโดยไอ้พวกเทคนิคพวกวิธีการเนี่ยอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยประมาณนึงครับผมการที่ใครที่อยากจะเริ่มวาดภาพหรือว่าถ่ายภาพนู๊ดควรจะเริ่มต้นแบบไหนก่อนจะเป็นแบบว่าลองศึกษาเกี่ยวกับท่าทางจุดความงามเกี่ยวกับสรีระการจะบังยังไงที่ไม่ดูแบบว่ามันหลีกเลี่ยงกันเป็นมุมอนาจารประมาณนี้ครับผมใช่ค่ะในจุดนี้มันยากเหมือนกันก่อนตอนที่เราจะเริ่มต้นวาดเนี่ยเคยมีคนแบบบอกพี่ก๊อฟแบบอุ้ยตายแล้วภาพโป๊มันไม่นู๊ดมันไม่เป็นศิลปะเลยโดนมาบ่อยฮะโดนบ่อยแล้วอธิบายเขายังไงบ้างคะอธิบายคือบางทีคือบ้านเมืองเราค่อนข้างเป็นสังคมปิดนะคือบางทีการเห็นการภาพนู๊ดศิลปะเนี่ยคือเขาจะมองเป็นอนาจารไปทันทีเพราะฉะนั้นของนี้ผมว่ามันน่าจะต้องปลูกฝังอีกเยอะนะฮะที่คุณใช้ความรู้สึกดูเอาดีกว่าว่ามันอนาจารหรือมันเป็นศิลปะเพราะว่าภาพบางภาพเนี่ยคือถ้าเราดูเรารู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องกามอารมณ์เรื่องทางเพศอันนั้นคือภาพอนาจารแต่ถ้าภาพนู๊ดบางภาพที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันอ่อนไหวมันมีสุนทรียะนั่นคือภาพงานศิลปะ